สวัสดียามเย็นครับพี่นอกว้าผมเดินทางกลับมาถึงบ้านครับวันนี้คลิปนี้ครับผมนู่นแล้วครับเดี๋ยวมีผู้ช่วยมาครับวันนี้เอาเพื่ออะไรนะครับเฟอร์นิเจอร์ครับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ครับพี่นอกมาลงนี่ครับดูอย่างนี้อาจจะไม่สะใจเดี๋ยวก่อนพี่นอกนี่ครับผมชิ้นใหญ่มากครับผมเริ่มเลยคือปิดท้ายไม่ได้นะครับเห็นก็ดูนะครับเดี๋ยวจะเอาลงไว้ก่อนพี่น้องสองคนไม่รู้จะไหวหรือเปล่าครับพอตอนยกขึ้นสี่คนนี่ยังมาอยู่แค่สองคนนี่ดูครับเริ่มเลยสิ่งที่เราจะเอาไว้นะครับเดี๋ยวเอาลงก่อนแต่ผมจะบอกว่าผมจะเอาไปไว้ที่ไหนนะอาจารย์บ้านสวนต้องเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องเปลี่ยนแปลงโอเคครับผมเดี๋ยวเอาลงก่อนครับจะไวไหมเนี่ย น่าจะมีอะไรเพิ่มพลังสักเป๊กสองเป๊กฟังไปเองอะไรนี่ดูแผลบานเลยบานก็ระวังช่วงก็เต้นเต้นปุ่มไงโอเคโอเคบานสุดเก้าก็เกิดไวๆเลยปวดไหนเป็นอะไรเนี่ยในจังการสามารถทุกข์ก็อยู่เคียงตามเลยเคียงโอเคลุกอะไรลุกจานนี้โอเคจานนี้เดี๋ยวจะชงจะไปโอ้ยจ้าวจุ่มแล้วนั่งทานหมดแตกเยอะหมดทานหมดแตกแตกบ้างเยอะแล้วทานหมดแตกทานหมดแตกมัน
รอยเป็นไงพี่น้องไม่ธรรมดาครับผมก็เจอ2พลังหนุ่มครับผม1พลังแก่ให้พ่อมาช่วยด้วยโอ้โหเขาอ่อนพี่น้องเขาอ่อนนี่แหละครับที่ผมเอามาไว้เนาะด้านบนกระท่อมครับนี่ต่อไปครับยืนออกกำลังเล่นดัมเบลเลยครับเมื่อกี้ยังไม่พอเมื่อกี้ยังเหงื่อไม่พอแต่ว่าได้เหงื่อแล้วเจาะต่อเลยเอ้าหอบเลยพี่น้องนี่แหละครับผมเราจะเอามาไว้ข้างบนนี้เป็นมุมไว้สำหรับนั่งจิบนั่งกินนั่งคุยนั่งเขียนงานนั่งทำงานนะได้ทุกอย่างเลยนั่งจิบกาแฟเช้าๆหรือนั่งสังสรรค์กลุ่มเพื่อนฝูงทีม FC อะไรมาต่อไปก็มีที่หลบแดดหลบฝนครับผมหลบแดดหลบฝนเนาะบรรยากาศทุกมุมครับนี่แค่เอามาวางเดี๋ยวเราจัดวางมุมใหม่เคลียร์ให้เรียบร้อยก็ชิวๆกับบรรยากาศพี่น้องมีโต๊ะรับประทานอาหารง่ายๆเนาะนี่ว้าวพี่น้องไปยืนชมวิวก่อนทุลักทุเลหอบครับวิวสวยๆยามเย็นพี่น้องดูข้าวปีนี้ครับยากลำบากเหลือเกินพี่น้องโอเคครับผมอะไรก็ถ่ายบายสุริยะนะครับคลิปนี้ก็ลากันแล้วที่อุทยานบ้านสวนนะครับลงเฟอร์นิเจอร์ VIP มาแล้วครับผม VIP สำหรับ อะไรก็ไม่รู้ครับผมแล้วแต่จะใช้งานนะครับมันก็เหมาะกับงานแล้วครับทีนี้สบายแล้วครับหาเก้าอี้มาเสริมก็โอเคพี่น้องสวัสดีครับ